สวัสดีครับวันนี้คุณพิทัยอยู่ที่ภูเขานะฮะที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งน่าจะรู้จักกันดีก็คือยูฟราโจนั่นเองนะครับก็จะเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ก็เลยมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับภูเขามาฝากนิดนึงจริงๆปกติเราก็คุ้นชินกับภูเขานะฮะก็คือ mountain ใช่ไหมฮะ mountain แต่จริงๆแล้วนอกจาก mountain เนี่ยเราก็ยังมีคำศัพท์เกี่ยวกับภูเขาอย่างอื่นอีกเช่นสมมติเราพูดถึง icebergก็จะเป็นภูเขาน้ำแข็งใช่ไหมครับหรือถ้าสมมติเป็นภูเขาที่อยู่ใต้ทะเลอะไรแบบนี้เราก็จะเรียกว่าเป็น sea melt หรือว่าในกรณีถ้าสมมติเป็นภูเขาที่เป็นภูเขาไฟแบบนี้เราเรียกว่า volcano ซึ่ง volcano เนี่ยถ้าสมมติว่ามันแบบดับสนิทไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้เป็น extinct volcano แต่ถ้าสมมติภูเขาไฟที่เหมือนแบบยังมีพลังอยู่ก็คืออาจจะยังพร้อมที่จะระเบิดอยู่เราก็จะเรียกว่าactive volcano เพราะฉะนั้นคำศัพท์โดยรวมก็คือมี mountain นะมี iceberg มี sea mount มี volcano ก็เลือกใช้กันได้ตามความต้องการเลยนะครับ